เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับข่าวนี้เนี่ยข่าวแรกครับก็เป็นข่าวความคืบหน้าการย้ายทีมของคริสเตียนอีริกเซ่นนะครับก็ก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงหนักๆเลยก็น่าจะเป็นเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลน่านะแต่ล่าสุดเนี่ยเอเย่นของคริสเตียนอีริกเซ่นครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของนักเตะบางอย่างแล้วนะครับสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างนะครับก็ทางเอเย่นของคริสเตียนลิลิเซนให้สัมภาษณ์ว่าผมเนี่ยได้รับคำเชิญให้ไปพบกับคริสเตียนลิลิเซนนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาถามผมว่าต้องทำยังไงนะครับเพื่อให้ได้ย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เลยบอกไปว่าสโมสรที่ใหญ่เนี่ยก็ต้องการนายเหมือนกันนะโดยก่อนหน้านี้ครับประธานสโมสรบาร์เซโลน่าเคยชมลิลิเซนว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เก่งที่สุดของเดนมาร์กเลยนะถัดจากไมเคิลลาวดูฟนะครับผมเลยบอกคริสเตียนลิลิเซนไปว่าบาร์เซโลน่าต้องการเขาอยู่เช่นกันเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้เจอกับเดนเนียลเลวี่นะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยผมรู้ว่าคริสเตียนลิลิเซนต้องทำอย่างไรนะครับในการย้ายทีมนะก็ประมาณนี้ดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยก็เปลยๆออกมาเหมือนกันนะครับว่าบาร์ซ่าอาจจะเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวคริสเตียนอีริกเซนนะครับถึงแม้ว่าทางเรอัลมาดริดต้องการได้ตัวดาวดังรายนี้เข้าร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับก็แข่งกันเอาเองแล้วกันนะครับแข่งกันนอกสนามนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของคริสเตียนอีริกเซนถ้าการย้ายเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นค่าตัวแบบมหาศาลมากนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยก็ฝีเท้าเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับช่วงณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกำลังหลักของท็อตแนมสเปอร์ก็ว่าได้นะครับโอเคเรามาดูข่าวต่อไปนี่ฮะก็เป็นข่าวของโทมัสเลอร์มานะซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากแหละผมก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยเห็นว่ารองประธานสโมสรมอนาโกนะครับได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับโทมัสเลอร์มาแล้วนะครับว่านักเตะคนนี้จะย้ายไปไหนแบบเป็นการเปลยออกมาเฉยๆนะครับซึ่งถ้าจะมีการคาดการเนี่ยค่าตัวของทางโทมัสเลอร์มาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น่าอยู่ประมาณ75ล้านปอนด์นะครับถือว่าสูงพอสมควรนะคือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับเมื่อนักข่าวของเทเลฟุตเนี่ยถามรองประธานโมนาโกนะครับว่าหากจะขายเลอร์มาออกจากทีมเนี่ยเขาเนี่ยจะเลือกขายให้กับสโมสรไหนนะครับระหว่างลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลนะคือทางรองประธานสโมสรมอนาโกเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นคำตอบที่สั้นมากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีความหมายแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับสำหรับคำตอบนี้แต่อย่างไรก็ตามครับรองประธานสโมสรมอนาโกเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งประโยคทิ้งท้ายไว้ว่านะครับขอให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยโชคดีก็แล้วกันนะครับกับเรื่องค่าตัวที่สโมสรเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับมันจะไม่ใช่ค่าตัวที่น้อยๆแน่นอนนะเพราะงั้นก็นี่ครับคืออยากขายอยากนะครับแต่ว่าค่าตัวเนี่ยก็ต้องได้แบบเหมาะสมกับนักเตะด้วยนะครับซึ่งน่าจะสูงแหละนะครับดูจากคำสัมภาษณ์แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้โทมัสเลอร์มาเองก็ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยเลอร์มาบอกว่าผมเนี่ยจะไม่ปิดบังมันหรอกนะว่าคงจะรู้สึกผิดหวังไม่น้อยนะครับหากมันไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ครับก็จะไม่คิดถึงมันมากสักเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมนั่นแหละนะก็ไปเปลยครับสำหรับโทมัสเลอร์มาก็อยากย้ายเต็มที่แล้วแหละนะครับเพราะว่าซูเปอร์สตาร์เพื่อนร่วมทีมหลายๆคนก็มีการย้ายออกไปบ้างแล้วนะครับอย่างคิลิยานเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้ย้ายออกไปบ้างแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลจะสู้ค่าตัวไหวไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าตัวมันก็ตั้งไว้สูงอยู่แล้วครับ75ล้านแล้วยิ่งรองประธานเนี่ยเขาบอกว่าโอเคน่าจะเป็นลิเวอร์พูลแต่ว่าต้องมีค่าตัวที่สูงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสูงกว่า75ล้านปอนด์เหรอมันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะอาจจะแบบ90ถึง100ล้านปอนด์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะกล้าทุ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีแหละเพราะว่าเป็นค่าตัวไม่ใช่น้อยๆนะนะครับเกือบ100ล้านนะครับแค่75ล้านก็สูงแล้วแล้วก็บวกออปชันนู่นออปชันนี่ไปอีกนะครับพวกออปชันเสริมเนี่ยตัวดีเลยนะครับตัวทำให้มูลค่านักเตะเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2ข่าวที่ว่ามานะครับก็แฟนบอลคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับก็ใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ